วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแน่ศรีสุวรรณร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปพลิเคชันเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคลศรีสุวรรณร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปเป๋าตังชี้เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญและฝ่าฝืนพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวันเปิดช่องให้เอกชนแสวงหาประโยชน์นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าตามที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดได้มีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ของแอปพลิเคชันเป๋าตังหลังจากอัปเดตแล้วแอปพลิเคชันเป๋าตังจะขออนุญาตผู้ใช้งานในการแชร์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้กับหน่วยงานอื่นรวมถึงกับบริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทยหากผู้ใช้ไม่ยินยอมก็จะไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังแม้ธนาคารกรุงไทยจะออกมาแก้เกี้ยวบอกผู้ใช้อย่างมีทางเลือกในการที่จะปฏิเสธคำขอในข้อ1และ2ได้แต่สำหรับข้อ3นั้นผู้ใช้จำเป็นต้องกดยินยอมเนื่องจากข้อดังกล่าวจำเป็นต่อการยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมโครงการของรัฐแต่ในแอปดังกล่าวก็ไม่ได้มีคำอธิบายว่าสามารถปฏิเสธข้อ1ข้อ2ได้แต่อย่างใดนายศรีสุวรรณกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายการละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติและอาจละเมิดส่วนบุคคลของผู้ใช้แอปดังกล่าวอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช 2560 ประกอบพ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพุทธศักราช 2540เนื่องจากผู้ที่จำเป็นต้องใช้แอปดังกล่าวล้วนเป็นคนที่จำต้องขอความอนุเคราะห์จากภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 จึงไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้แอปดังกล่าวได้อีกทั้งธนาคารกรุงไทยไม่ได้รับการคุ้มครองหรือมีข้อยกเว้นให้ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช 2562 พุทธศักราช 2563 เนื่องจากไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเป็นเพียงธนาคารเอกชนธรรมดาธนาคารหนึ่งที่รัฐมีหุ้นอยู่เท่านั้นนายศรีสุวรรณกล่าวและว่าการที่แอปดังกล่าวแจ้งขออนุญาตผู้ใช้ในการแชร์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้กับหน่วยงานอื่นรวมถึงกับบริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทยด้วยอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเล่ห์ฉนในการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจของเอกชนที่ใช้รัฐบาลเป็นเครื่องมือได้โดยเหตุดังกล่าวสมาคมจึงยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับธุรกรรมดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ